วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับบอกกันทุกครั้งแล้วก็ย้ำกันทุกทีว่าการเรียนรู้อิสลามคือการเรียนรู้ศิลปะที่ทำให้เรามีการใช้ชีวิตอย่างมีความแล้วก็ได้รับความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยว่าชีวิตของเราเมื่อเกิดมาแล้วมันไม่ได้จบลงตรงความตายนะครับเพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยนะครับก้าวข้ามไปสู่อีกโลกหนึ่งและชะตากรรมของดวงวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเราเจอสิ่งเปรอะเปื้อนหลายอย่างเมื่อเราแต่งตัวสะอาดนะครับเราก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปสักเดี๋ยวๆนะครับเสื้อผ้าของเราก็จะมีกลิ่นไอน้ำมันของรถยนต์ติดในเพียงเฉพาะเสื้อผ้าตอนนั้นผมเผ่าเราแล้วก็ปล่อยสกปรกยุ่งเหยิงไปด้วยนะครับชีวิตก็เช่นกันนะครับเราเกิดมาในสภาพที่บริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าส่งวิญญาณอันบริสุทธิ์มาให้กับเราแล้วก็ด้วยดวงวิญญาณอันนี้เองนะครับที่เราเติบโตมาแล้วก็มีชีวิตแต่ดังที่บอกนะครับว่าชีวิตไม่ได้จบลงความตายความตายก็เป็นแค่เพียงการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการเกิดทางด้านวิญญาณสังขารเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้เหมือนกับตอนที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่นะครับเรามาทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณรกที่หุ้มตัวเราก็ถูกผู้ทำคลอดเนี่ยทิ้งไปแต่ตอนที่เราตายเนี่ยนะครับร่างกายเราก็ถูกทิ้งไว้ในโลกนี้รอวันเน่าเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นทุลีไปในที่สุดแต่ว่าวิญญาณจะต้องเดินทางต่อทีนี้เจ้าของวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เรานะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนสร้างวิญญาณที่เป็นที่มาของชีวิตเราดังนั้นชีวิตเนี่ยไม่ได้ของเราวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราเจ้าของวิญญาณเนี่ยคือพระเจ้าที่ให้เรามาในสภาพที่สะอาดทีนี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับวิญญาณมันอยู่กับเราวิญญาณมันจะคอยบงการเนื้อหนังมังสาแขนขาหูตาของเราให้ทำนู่นพูดนี่นะครับนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการควบคุมวิญญาณของเราการชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างไรตรงนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะเอื้อมเข้าไปถึงนั่นคือผลที่ว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้ศาสนานะครับที่มาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างวิญญาณเพราะว่าผู้สร้างคนนั้นที่จะรู้ว่าควรจะใช้ควรจะควบคุมดวงวิญญาณของเราอย่างไรให้เป็นนายที่ดีเพราะว่าวิญญาณที่ถูกแทนด้วยคำว่าใจนะครับมันเป็นนายนะครับหากว่าวิญญาณของเราหรือใจของเราเป็นนายที่ดีนายที่ดีก็จะไม่บงการบังเนื้อนังบังสายทำความชั่วแต่ถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ศิลปะเราเรียนรู้ทุกอย่างเลยรู้ทั้งหมดนะครับแต่ไม่รู้วิธีการที่จะคอยควบคุมดวงวิญญาณของเรานะครับให้เป็นนายที่ดีปล่อยให้มันเป็นนายที่ชั่วนายที่ชั่วมันก็ไม่บงการบังเนื้อนังบังสายทำความดีเพราะนั้นศาสนาจะสอนศิลปะในการควบคุมวิญญาณแล้วก็ทำให้ดวงวิญญาณนะครับสะอาดผ่องแผ้วเพื่อที่ว่าเมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะได้กลับไปหาพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของมันในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์อันนั้นคือทางรอดของเราในโลกหน้านะครับผมเคยบรรยายไปแล้วในตอนช่วงที่ปฐมนิเทศนะครับว่าทุกคนเนี่ยครับอยากไปสวรรค์แล้วก็อยากมีชีวิตที่สบายสบายไม่ต้องทำงานอะไรเลยซึ่งเป็นโลกแห่งการตอบแทนนะครับทุกคนอยากจะสบายสบายไม่ต้องทำงานอะไรซึ่งพระเจ้าก็ให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเราผ่านมาแล้วนะครับโลกที่เราต้องการคืออยากจะอยู่สบายสบายไม่ต้องทำอะไรมีกินตลอดนั่นคือโลกแห่งคันมันดาไงนะครับเราอยู่ในคันมันดาเราไม่ต้องทำอะไรเลยแม่เคี้ยวอาหารแล้วก็พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของทั้งชีวิตแม่ชีวิตลูกเนี่ยก็ย่อยสารอาหารให้กับเราไม่ว่าจะเป็นวิตามินโปรตีนอะไรก็แล้วแต่ผ่านทางสายสะดือให้กับเราแล้วเราก็นอนเฉยๆในช่วงเวลาที่สบายที่สุดเพราะว่าไม่ต้องทำงานแต่มีกินตลอดนะครับในขณะที่เราอยู่ในคันมันดาแต่ว่าคันมันดาเนี่ยมีอายุสั้นแค่เพียง9เดือนเท่านั้นเองเมื่อเราออกมาเราก็ได้เห็นนะครับอาหารมากมายเนื้อผักพืชผลไม้สารพัดแต่ว่าเราต้องทำงานเหนื่อยนะครับเราบางทีเราสึกท้อเราอยากจะมีชีวิตสบายสบายอีกครั้งหนึ่งเราจะได้ครับเพราะว่าพระเจ้าให้เราประกันนะครับ
ในการที่จะไปสู่สวรรค์นะครับคุณไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดบนรถเมย์นะครับคุณไม่ต้องไปไถนาคุณไม่ต้องไปนั่งคิดบัญชีนะครับทุกคนทำได้หมดไม่ว่าจนหรือรวยนั่นก็คือการทำความดีและมีความศรัทธาในพระเจ้านั่นคือการงานที่จะทำให้คุณได้รับการตอบแทนด้วยชีวิตที่แสนสบายโดยไม่ต้องทำงานแล้วก็เป็นชีวิตที่นิรันดร์กาลแต่ก่อนจะไปถึงโลกนั้นคุณต้องผ่านความตายซะก่อนนะครับแล้วก็สวรรค์นั้นเขามีเจ้าของนะครับเหมือนกับเขตทหารนะเขายังเขียนไว้เลยเขตทหารห้ามเข้าตั้งแต่ที่เราเสียภาษีให้ทหารแต่คนที่เข้าเขตทหารได้มันก็ต้องมีรหัสนะครับเช่นเดียวกันอาณาจักรของอัลสบาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับสู่สวรรค์นั้นพระองค์เป็นเจ้าของนะครับพระองค์ก็จะคัดคนเท่านั้นเองนะครับที่พระองค์จัดสรรเอาไว้ว่าจะได้เข้าเราถ้าอยากจะเข้าก็ต้องเรียนรู้วิธีที่จะเข้าไปอย่างน้อยต้องเรียนรู้รหัสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ได้เข้าสวรรค์นะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับพระเจ้าจึงได้ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตมาให้แก่มนุษย์นะครับเพราะที่ว่ามนุษย์เนี่ยจะได้เดินอยู่บนทางเนี้ยแนวทางที่พระองค์ได้ประทานให้เนี่ยถ้าไปสู่สวรรค์แต่ดังที่ได้กล่าวเอาไว้นะครับบนทางนี้นะครับคุณต้องทำงานนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เรี่ยวแรงนะครับแค่ทำความดีมีความศรัทธาสองอย่างนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้คุณได้เข้าสู่สวรรค์สถานที่ที่คุณอยากจะไปหลังจากที่คุณหมดลมหายใจแล้วนะครับอันนี้เรามาทบทวนกันอีกทีนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องแรกหลังจากที่เรามีความศรัทธาแล้วนะครับในอิสลามเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสอดคล้องกันกายวาจาและใจมันต้องสอดคล้องกันนะครับอิสลามจะสอนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งที่อยู่รอบข้างทั้งที่มีชีวิตนะครับแล้วก็ไม่มีชีวิตที่มีชีวิตนี้ก็ผู้คนที่เป็นพ่อแม่เรานะครับเป็นลูกของเราเป็นเพื่อนบ้านเป็นญาติพี่น้องนะครับรวมทั้งสิงสารสัตว์แล้วก็ต้นไม้ต่างๆครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาและอยู่รอบๆตัวเรานะครับเราก็จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมันแต่ความสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งที่อยู่รอบข้างเรามันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านะครับในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างและทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความสัมพันธ์นี้มีความสำคัญมากนะครับซึ่งคราวที่แล้วก็ได้ให้เราได้เห็นภาพนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงกลางสูงขึ้นไปก็เป็นพระเจ้ารอบข้างเรานะครับก็มีทั้งมนุษย์สัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งเราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะนำมาซึ่งความสุขขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมอยากจะให้พวกเรานึกถึงตอนที่เรายังเป็นเด็กครับไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้สตังค์เรายกมือไหว้ผมไม่รู้ว่าเด็กรุ่นนี้ทำหรือเปล่าไม่รู้นะแต่รุ่นผมเนี่ยนะครับทำคุณพ่อคุณแม่ให้สตังค์ยกมือไหว้ก็ขอบคุณแล้วก็ไปโรงเรียนอันนั้นเป็นการแสดงออกถึงการรู้สึกขอบคุณคำขอบคุณเนี่ยถ้าเราพูดมันเป็นนามธรรมเราไม่รู้หรอกขอบคุณยังไงอ๋อยกมือไหว้แล้วก็กล่าวคำว่าขอบคุณพ่อแม่เราก็สอนแล้วเมื่อโตขึ้นนะครับเราก็เรียนรู้จากการอบรมบ่มเพาะมาจากครูว่าถ้าใครทำดีกับเราให้ขออะไรแก่เราเรารู้สึกว่าเขามีพระคุณกับเราก็ยกมือไหว้ขอบคุณนะครับนี่คือสิ่งที่เราแสดงออกในฐานะที่เราเป็นคนที่รู้คุณนะครับแล้วเป็นการบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเราอยู่ในสถานะผู้รับที่ดีเพราะเรารู้สึกขอบคุณผู้ที่ให้เห็นไหมฮะความรู้สึกขอบคุณนี่เองนะครับที่ทำให้คนที่ให้เรารักเรานะครับและเราไม่ทำอันตรายผู้มีพระคุณกับเราเมื่อเราโตขึ้นเราไปโรงเรียนนะครับเราไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพให้เกียรติกับครูนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าเกียรติของเราเนี่ยเรามีตรงไหนคำว่าเกียรติแต่เราให้เกียรติกับครูนะครับก็เป็นการแสดงความเคารพจบการศึกษาเราทำงานคนสัมภาษณ์เราถามเราตั้งนาน
เราก็กลัวว่าเราจะไม่ได้นะครับในที่สุดเขาติดต่อมาให้เราคุณมาทำงานได้แล้วนะผมให้คุณผ่านเรายกมือไหว้ขอบคุณเพราะว่าเขาให้เราได้ทำงานโตขึ้นเป็นรัฐมนตรีนะครับก่อนจะเข้าสำนักงานเดี๋ยวต้องมีการไปไหว้สิ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีการไปไหว้นะครับจะไปถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับก็จะต้องมีการถวายบังคมเป็นพิธีริตองนะครับแสดงเห็นว่าโอเคเรามีเกียรตินะครับแล้วก็ผู้ที่มีพระคุณกับเราได้ให้เป็นรัฐมนตรีเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันบางครั้งนะครับคนขู่เราไหว้ขอชีวิตนะครับบางทีเรากราบเพื่อจะขอชีวิตครับนั่นแสดงว่าคนผู้นั้นสามารถที่จะทำให้เราได้รับอันตรายหรือตายได้เรายกมือไหว้เรากราบขอชีวิตนะครับนี่คือการแสดงอาการนะครับของคนในลักษณะต่างๆตั้งแต่ความรู้สึกขอบคุณหรือว่ากลัวนะครับหรือว่ายึดถือว่าบางสิ่งมีอำนาจเหนือธรรมชาติหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะควบคุมชีวิตของตัวเองนะครับดังนั้นในศาสนาเนี่ยนะครับก็จะเอาลักษณะท่าทางเหล่านี้นะครับมาใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อให้เราได้แสดงออกนะครับถึงการรู้สึกขอบคุณความกตัญญูความกลัวนะครับก็ในทุกศาสนาจึงมีพิธีรีตองนะครับตั้งแต่ยืนนะครับตั้งแต่โค้งตั้งแต่กราบซึ่งเป็นท่าที่แสดงถึงการให้เกียรติการแสดงความเคารพครับความนับถือขั้นพื้นฐานนะครับนี่คือสิ่งที่ เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการละหมาดนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องการละหมาดก็ให้เราได้ เรียนรู้กันซะก่อนนะครับว่าในอิสลามเนี่ยนะครับก็มีหลักศรัทธาหลักปฏิบัติแล้วก็เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับเรื่องของหลักศรัทธาก็มี6ประการนะครับออกสอบทุกครั้งด้วยนะครับก็ไปท่องจำให้ขึ้นใจถ้าใครจะสอบนะครับแล้วก็เมื่อศรัทธาแล้วเนี่ยความศรัทธาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนความรักอ่ะนะครับรักใครสักคนแล้วแต่มองเขาเนี่ยนะครับอันนี้ถูกมองเนี่ยเขาก็คิดว่ามองหาประแสของง้าวอะไรมองทุกวันนะครับบางวันอย่าขยิบตายักคิ้วนะครับหลิวตาบางวันแลบลิ้นเอาลิ้นเรียนฝีปากจะให้เขาเข้าใจยังไงนะครับถ้าคุณมีความรู้สึกรักคุณก็บอกรักมีปากเอาไว้ทำไมปากก็มีเอาไว้สำหรับบอก ความที่อยู่ในใจรักก็บอกว่ารักนะครับศรัทธาก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณมีความศรัทธาในพระเจ้านะครับแล้วคุณอยากจะเป็นบ่าวของพระองค์นะครับคุณก็กล่าวคำปฏิญาณแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อกล่าวคำปฏิญาณไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรมายืนยันเพราะว่านกแก้วนกขุนทองเนี่ยสอนมันให้กล่าวคำปฏิญาณทุกวันมันก็สามารถที่จะพูดได้กล่าวได้ฉะนั้นนะครับมันก็ต้องแสดงออกมาเองนะครับใจศรัทธาแล้วนะครับวาจาต้องกล่าวออกมาแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับถ้ารักผู้หญิงก็บอกเขานะครับถ้ารักจริงก็ไปสู่ขอเพื่อจะได้แต่งงานให้เป็นจริงเป็นจังไปว่าเรารักจริงหวังแต่งนะครับศรัทธาก็เช่นเดียวกันนะครับควรศึกษาให้แน่ใจว่าพระเจ้ามีจริงนะครับแล้วก็พระองค์มันทรงยิ่งใหญ่นะครับก็ควรศึกษาจนแน่ใจเพราะนั้นนะครับก่อนที่คุณจะกราบไหว้ใครนะคุณต้องรู้คุณรู้จักพ่อคุณรู้จักแม่คุณรู้จักเจ้านายนะครับคุณรู้จักรัฐมนตรีและคุณจะเข้าคุณต้องนอบน้อมถ่อมตนคุณต้องยกมือไหว้นะครับด้วยความรู้สึกที่แตกต่างกันทีนี้นะครับในอิสลามเนี่ยเราทำพิธีนะครับทางด้านศาสนาเนี่ยถ้าคุณเข้าไปในวัดคุณจะเห็นพระประธานที่คุณจะไปกราบไหว้นะครับถ้าคุณเข้าไปในโบสถ์คุณจะเห็นอย่างน้อยที่สุดก็มีไม้กางเขนตรึกพระเยซูในโบสถ์แคทอลิกนะครับแต่ถ้าหากว่าในบางโบสถ์นะครับที่ต่างนิกายอาจจะไม่มีรูปพระเยซูตรึกบนไม้กางเขนอาจจะมีไม้กางเขนอย่างเดียวแต่ถ้าคุณมาที่มัสยิดนะครับตอนที่คุณขึ้นไปคุณจะเห็นนะครับว่าเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรให้คุณกราบไหว้แต่ว่าเราก้มกราบเราโค้งเพื่อแสดงความเคารพสักการะพระบุญเจ้าและพระบุญเจ้าอยู่ที่ไหนนะครับ
พระองค์บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องเห็นหรอกนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะเห็นได้ถ้าหากว่าเห็นได้ก็ไม่ใช่พระเจ้าแต่พระองค์ได้แสดงหลักฐานแล้วก็แนะนำพระองค์ด้วยนามบัตรที่เรียกว่าคัมภีร์กุรอานคัมภีร์กุรอานนี่เป็นนามบัตรนะครับที่พระองค์แนะนำพระองค์เองนะครับคุณได้นามบัตรมาใบหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าของตึกนั้นตึกนี้คุณเป็นเจ้าของก็จริงไม่ได้เป็นคนสร้างเมื่อคุณไม่ได้เป็นคนสร้างคุณก็ไม่ได้เป็นคนออกแบบและคุณก็เป็นเจ้าของอยู่ได้ไม่นานอาจจะต้องเปลี่ยนมือเพราะว่าอาจจะเจ๊งหรือล้มละลายนะครับแต่พระเจ้าเนี่ยแนะนำพระองค์นะครับผมจะหยิบยกมาตอนหนึ่งนะครับว่าจงสดุดีพระวิญญาณของสูงเจ้าผู้ที่ทรงสร้างนะครับพระองค์แนะนำพระองค์ว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างและทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตนั้นไม่ต้องมาถามว่าแล้วใครสร้างพระเจ้าก็พระองค์บอกแล้วว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างไม่มีใครที่จะมาสร้างพระเจ้าอีกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตพระองค์บอกก่อนนะครับก่อนที่มนุษย์เนี่ยนะครับจะได้รับการเชื้อเชิญเชิญชวนให้แสดงความเคารพสักการะพระองค์พระองค์ได้ทำก่อนเลยถ้าคุณจะเคารพสักการะพระองค์ต้องรู้จักพระองค์ซะก่อนนอกจากเป็นผู้สร้างแล้วเนี่ยนะครับการสร้างของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกับการสร้างของมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยนะครับจะสร้างขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องออกแบบวางแผนคำนวณแต่พระองค์เนี่ยไม่ต้องใช้การวางแผนพระองค์เพียงแต่กล่าวว่าจงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นขึ้นมาแล้วการสร้างพระองค์เนี่ยครับไม่เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์สร้างมนุษย์สามารถทำเล็บเทียมทำผมเทียมได้แต่ว่าผมเทียมเล็บเทียมที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยมันงอกไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้แสดงให้เห็นเป็นหลักฐานยืนยันนะครับแล้วพระองค์บอกต่อไปด้วยนะครับว่านอกจากพระองค์ทรงสร้างแล้วนะครับพระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ร่างกายมนุษย์จึงสมบูรณ์อยู่แค่นี้ปากจมูกหูตาคอมันอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีทางไปเป็นอย่างอื่นแล้วเมื่อคุณโตเต็มที่สมบูรณ์แล้วถ้าหากว่าหูจมูกตายังไม่สมบูรณ์นะครับหน้าตาเราคงจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับพระองค์บอกเลยนะครับอันที่3ก็คือพระองค์เป็นผู้ที่ทรงกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสถานะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันทั้งจักรวาลดาวน้ำแสนล้านดวงพระองค์กำหนดว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนนะครับมนุษย์เราก็เหมือนกันเราถูกกำหนดนะครับว่าจะต้องมีลักษณะทางกายภาพอย่างไรด้วยการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าการค้นพบ DNA นะครับนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดมาแล้วและด้วยการอ่าน DNA ครับที่พระองค์ได้เขียนเอาไว้นี่เองกำหนดเอาไว้นี่เองและพี่ทำให้หมอรู้ว่าเราจะต้องเป็นโรคอะไรพันธุกรรมของเราต้องเป็นอย่างไรนะครับนี่ถูกกำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็พระองค์เป็นผู้ที่ทรงนำทางทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้เนี่ยเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้เช่นโลกจะต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะต้องโคจรรอบโลกนะครับสัตว์ต่างๆก็จะมีแนวทางในการใช้ชีวิตของตัวเองนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้แนะนำนะครับให้แก่มนุษย์เพื่อให้มนุษย์เลือกตัดสินใจว่าคุณจะแสดงความเคารพสักการะพระองค์หรือไม่ก่อนที่คุณจะแสดงความเคารพสักการะพระองค์นะครับเพราะนั้นหลักศรัทธามันจึงตามมาด้วยหลักปฏิบัติในทุกศาสนานะครับจึงมีพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่มีการอธิษฐานมีการยกมือมีการโค้งมีการกราบนะครับเพื่อแสดงถึงสถานะแห่งการยอมตนต่อพระเจ้าและรู้จักสถานะตัวเองว่าเราเป็นบ่าวพระเจ้าเป็นนายพระองค์ทรงสร้างเราเป็นสิ่งถูกสร้างนะครับและเมื่อเราเคารพพระองค์รู้จักพระองค์แล้วเราก็ยินดีที่จะไปตามคำสั่งของพระองค์ด้วยความเต็มใจนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับศาสนกิจเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาแต่ว่าในชีวิตของเราเราต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับเพราะนั้นจึงต้องเป็นที่จึงจำเป็นต้องมีมารยาทที่งดงามศาสนาเนี่ยนะครับจะสอนเรื่องมารยาทอันงดงามเพื่อให้เราเป็นดอกไม้ที่คอยดึงดูดนะครับผีเสื้อนะครับแล้วก็นกต่างๆเนี่ยนะครับให้มารับประโยชน์จากเรานะครับการปฏิบัติก็จะมีเรื่องศาสนกิจเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจและการปกครองนะครับซึ่งเราจะได้เรียนกันต่อไปแต่วันนี้เนี่ย
จะให้เราได้รู้ว่านอกจากหลักศรัทธา6ประการแล้วนะครับเราต้องมีการปฏิบัติ5ประการนะครับศรัทธา5ไอ้ศรัทธาปฏิบัติ5ศรัทธา6สำคัญจำเอาไว้ให้เลยนะครับจำให้ขึ้นใจปฏิบัติ5ศรัทธา6แล้วชีวิตของคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการหลังจากความตายนะครับประการแรกก็คือปฏิบัติ5ประการก็คือกล่าวคำปฏิญาณก่อนเมื่อกล่าวคำปฏิญาณแล้วก็ละหมาดวันละ5เวลาแล้วก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน4จ่ายซะกาตนะครับทุกปีแล้วก็ไปทำฮัจญ์โอเควันนี้เราจะเรียนเฉพาะเรื่องของการละหมาดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเราได้ยินว่าละหมาดนะครับมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ใช้คำว่าละหมาดคำว่าละหมาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมาจากคำว่านามาสคำว่านามาสเนี่ยนะครับเป็นภาษาของเปอร์เซียนะครับของชาวอินเดียเขานะครับถ้าชาวอินเดียก็จะมาจากนมัสการแล้วก็เป็นที่มาของคำว่านามาสนะครับแต่ละหมาดเนี่ยถ้าคุณไปบอกกับชาวอาหรับเนี่ยชาวอาหรับจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่านามาสชาวอาหรับเนี่ยพอจะเข้าใจนะครับเพราะว่านามาสเนี่ยครับเป็นคำที่ชาวเปอร์เซียเขาใช้กันเมื่อตอนที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเป็นพ่อค้าเขาเป็นมุสลิมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็ต้องละหมาดที่เราเรียกกันเขาเรียกนามาสแล้วก็เพี้ยนเป็นละหมาดนะครับในเมืองไทยมีคำเพี้ยนเยอะนะครับอย่างเช่นราชประแตนมันมาจากคำว่าราชแพทเทิร์นนะครับเป็นแบบฟอร์มของผู้ที่ปกครองราชแปลว่าราชาราชแพทเทิร์นแล้วก็เพี้ยนมาเป็นราชประแตนนะครับหัวลำโพงก็เพี้ยนมาจากคำว่าทุ่งวัวลำโพงนี่เป็นคำเพี้ยนนะครับเช่นเดียวกันคำว่าละหมาดก็เพี้ยนมาจากคำว่านามาสนะครับแล้วก็คำศัพท์ที่แท้จริงของมันนะครับสำหรับการละหมาดเนี่ยก็คือคำว่าศอลาคำว่าศอลานะครับคำว่าศอลาเนี่ยมันมี3ความหมายซึ่งถ้าคุณไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือมีคนรักเป็นมุสลิมคุณไปถามนะครับว่านี่บังหรือว่านี้รู้จักคำว่าศอลามั้ยนะครับแปลว่าอะไรมุสลิมหลายคนครับผมเชื่อครับส่วนใหญ่จะไม่รู้จักพอไม่รู้จักตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนี้มันก็เข้าไม่ถึงความหมายที่แท้จริงนะครับเรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่าศอลาเนี่ยมันมี3ความหมายคือ1การแสดงความเคารพสักการะด้วยท่าทางไม่ว่ายืนโค้งกราบนั่งซึ่งเป็นท่าทางแสดงการเคารพของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นเมื่อประธานในที่ประชุมเข้ามานะครับคนที่นั่งรออยู่ยืนขึ้นเป็นการให้เกียรติแสดงความเคารพเห็นไหมครับถ้าเคารพมากหน่อยก็โค้งนะครับถ้าหากว่าผู้ที่ความเคารพนะครับมีอำนาจบารมียังคุณให้โทษได้โอเคเราก็ก้มกราบนะครับนั่นเป็นการแสดงความเคารพนี่คือความหมายหนึ่งของคำว่าศอลาที่แสดงด้วยท่าทางนะครับอันที่สองก็คือการสรรเสริญความหมายที่สองของคำว่าศอลาคือการสรรเสริญซึ่งทำด้วยวาจานะครับเหมือนกับเราเข้าไปพบในหลวงนะครับเราก็ต้องเข้าไปด้วยความนอบน้อมสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับเมื่อในหลวงมาเราก็แสดงความเคารพด้วยการโค้งคารวะแล้วก่อนที่จะพูดอะไรนะครับเราก็จะกล่าวว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมนี่คือการพูดออกมานะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพอย่างสูงสุดก่อนที่จะพูดอะไรหรือจะขออะไรนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกความหมายหนึ่งของศอลาก็คือการวิงวอนขอพรนะครับถ้าหากว่าเราไปเข้าพบรัฐมนตรีนะครับเราก็ต้องมีการเกริ่นนำกันก่อนต้องมีการสวัสดีครับกันก่อนแล้วก็ค่อยๆจะขออะไรก็ว่ากันไปเช่นการที่เราไปพบกับในหลวงหรือพระมหากษัตริย์นะครับก็จะต้องเข้าไปด้วยท่าทีที่นอบน้อมมีการโค้งมีคำกล่าวนำแล้วก็ขอนะครับทีนี้เวลาคนเข้าไปหารัฐมนตรีเข้าไปหาในหลวงเนี่ยนะครับเขาก็ขอในสิ่งที่เป็นวัตถุนะครับเพราะเขาอยู่ในโลกนี้
แต่สำหรับคนที่หวังในโลกหน้าเนี่ยเวลาเขาละหมาดเนี่ยเขาขออะไรแล้วเขาวิงวอนขอพรนะครับถ้าใครถามนะครับว่าคุณขออะไรในการละหมาดคุณขออะไรจากพระเจ้านะครับอิสลามก็สอนนะครับว่าอย่าได้ขอให้รวยอย่าได้ขอให้มีความมั่งคั่งอะไรให้ขอสองสิ่งในการนะครับเราขออันแรกเลยขอให้พระองค์ชี้ทางนำให้แก่เราซึ่งเป็นทางที่จะนำเราไปสู่สวรรค์อันนี้นะครับเดี๋ยวครูวิทยากรพี่เลี้ยงจะสอนให้คุณอ่านในตอนที่สอนละหมาดเป็นสิ่งที่มีค่านะครับที่เงินทองเนี่ยหาซื้อไม่ได้คุณรวยอย่างไรถ้าคุณไม่รู้จักทางเข้าสวรรค์คุณก็เข้าไม่ได้ขอตรงนี้ดีกว่าอีกอันนึงนะครับที่อิสลามสอนให้คุณขอเมื่อเข้าฟ้องพระเจ้าคือขอการอภัยโทษอันนี้เรื่องสำคัญเพราะมนุษย์นะครับอ่อนแอทำผิดได้ตลอดเวลาต้องกายวาจาใจนะครับแต่เงื่อนไขแรกที่พระเจ้าจะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสวรรค์ที่เป็นของพระองค์เนี่ยคือการได้รับการอภัยโทษเราขอตรงนี้นะครับไม่ในตอนนั่งเนี่ยนะครับคุณก็ได้อ่านคำขออภัยโทษว่าร็อบบิกฟิตลีร็อบบิกฟิตลีโอ้พระผู้เป็นบานขอพระองค์ได้ทรงอภัยโทษให้กับฉันเถิดขอสองอย่างนี้พอแล้วขอสองอย่างนี้พอแล้วนะครับและพระองค์เนี่ยแนะนำพระองค์อีกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยสำหรับบางที่สำนึกผิดหันไปหาพระองค์แล้วขออภัยโทษเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยและรักที่จะให้อภัยจนถึงขนาดที่เรียกว่าหากมนุษย์บนโลกใบนี้ไม่ทำผิดเลยพระองค์จะกวาดล้างมนุษย์ที่ไม่ทำผิดนะให้มันออกไปจากโลกนี้ซะเพื่อให้มีมนุษย์เจเนเรชันใหม่มาอยู่บนโลกนี้แล้วก็มีการทำผิดเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงให้อภัยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องท้อแท้สิ้นหวังถ้าหากว่าเราทำผิดพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อภัยแล้วก็รักการให้อภัยดังนั้นนะครับคำว่าศอลามี3ความหมายแสดงความเคารพสักการะนะครับการสรรเสริญแล้วก็การวิงวอนขอพรนี่เหตุผลที่ว่าทำไมในการละหมาดจึงต้องมีการอ่านบทที่เป็นหัวใจของคัมภีร์กุรอานเป็นแม่ของคัมภีร์กุรอานที่เรียกกันว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เพราะว่ามันเป็นบทสรรเสริญไงมันเป็นบทสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็เป็นบทวิงวอนขอพรเห็นไหมกายวาจากายแสดงท่าทางต่างๆวาจาเนี่ยสรรเสริญนะครับแล้วก็ขอพรซึ่งต้องทำด้วยปากต้องทำด้วยลิ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวครูพี่เลี้ยงครูวิทยากรก็จะสอนให้ว่าต้องอ่านอย่างไรจะผมอธิบายให้คุณนั่นเองว่าทำไมมันจึงจำเป็นต้องอ่านถ้าไม่อ่านก็หมายความว่าผลผู้นั้นเนี่ยไม่ได้ละหมาดนะครับหลังที่3นะครับองค์ประกอบสำคัญของการละหมาดนะครับเรารู้แล้วท่าทางยืนโค้งกราบนั่งนะครับแล้วก็คำอ่านแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเจตนาครับเจตนาในการละหมาดเนี่ยต้องทำเพื่อพระเจ้าอย่างเดียวไม่ได้ทำเพื่อใครทั้งสิ้นไม่ต้องการแสดงว่าฉันเป็นคนเคร่งนะครับต้องการจะให้คนนู้นคนนี้เห็นนะครับเพื่อเป็นการเอาใจเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้าโดยตรงนะครับก็เรื่องการละหมาดเนี่ยนะครับมันมีมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งจะมีมาเมื่อ100ปี200ปีแต่ว่ามันมีมานานแล้วนะครับเนื่องจากว่านบีทั้งหลายบรมศาสดาทั้งหลายนะครับมาสอนมนุษย์เนี่ยหลักการแรกเหมือนกันหมดเลยคือจักรวาลนี้รวมทั้งมนุษย์ถูกสร้างมาโดยพระเจ้าเพราะฉะนั้นมนุษย์จะต้องเคารพสักการะเชื่อฟังพระองค์นี่คือหลักการพื้นฐานของบรมศาสดาซึ่งมีจำนวนถึง 124,000 คนกระจายกันไปตามชุมชนต่างๆทุกยุคทุกสมัยเพื่อสอนศิลปะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอำนาจศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่ผู้คนเคารพสักการะหรือที่ผู้คนเรียกกันว่าพระเจ้านั่นเองนะครับอับราฮัมเป็นบิดาแห่งความศรัทธาของชาวยิวชาวคริสเตียนและก็ชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากร3ใน4ของโลกนะครับได้ขอต่อพระเจ้าเมื่อตอนไปสร้างกะบะห์ที่นครมักกะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมที่มุสลิมทั่วโลกไปทำฮัจญ์นะครับอับราฮัมเนี่ยนะครับ
ได้ขอเอาไว้นะครับหลังจากสร้างกะบะเพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะพระองค์แล้วนะครับว่าขอให้พระองค์เนี่ยนะครับได้แสดงวิธีการละหมาดนะครับพระองค์ขอให้พระองค์เนี่ยนะครับได้แสดงวิธีการละหมาดเพราะว่าอับราฮัมมาที่เมืองมักกะเนี่ยนะครับก็เพื่อเอาลูกหลานเนี่ยมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะครับแล้วมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่แล้วอยู่ใกล้บ้านของพระองค์นะครับลูกหลานของอับราฮัมเนี่ยจะต้องรู้จักวิธีการสลาหรือแสดงความเคารพสักการะพระองค์นะครับดังนั้นเราก็จะได้เห็นนะครับว่าทุกศาสดาที่เป็นลูกหลานของอับราฮัมนะครับจะมีวิธีการแสดงความเคารพสักการะนะครับที่ในภาษาเรียกว่าสลานะครับภาษาอื่นจะเรียกอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแต่นี้ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลนะครับโจชัวซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าด้วยการก้มกราบอับราฮัมก็แสดงความเคารพสักการะพระเจ้าด้วยการก้มกราบนะครับเราดูต่อไปโมเสสเคารพสักการะพระองค์ด้วยการก้มกราบอาโรนหรือฮารูนก็แสดงความเคารพสักการะพระเจ้าด้วยการก้มกราบซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความเคารพที่สูงที่สุดละนะครับเพราะว่าศีรษะของมนุษย์เนี่ยส่วนที่สูงที่สุดนะครับเท้าของติดดินนะครับแต่การเอาศีรษะนะครับลงมาหน้าผากมาจดดินทำให้หน้าผากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศีรษะนะครับอยู่ในระดับเดียวกับเท้าเป็นการแสดงถึงการยอมสิโรราชนะครับเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดซึ่งในศาสนาของชาวยิวชาวคริสเตียนและก็ชาวมุสลิมเนี่ยจะไม่ทำกิริยานี้ให้แก่ใครนอกจากพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับเขาจะไม่มีการก้มกราบคนมุสลิมก็ไม่มีการก้มกราบเพราะถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างมาโดยพระเจ้าเหมือนกันหมดจะมาก้มกราบมนุษย์ได้ยังไงนะครับมนุษย์ยังมีชีวิตงั้นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องหินดินปูนทรายที่นำมาปั้นเป็นรูปตุ๊กตาแล้วต้องไปเคารพกราบไหว้ดังนั้นชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับชาวมุสลิมจะไม่มีการก้มกราบสิ่งใดๆนะครับแม้กระทั่งมนุษย์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่แต่พ่อแม่ต้องกตัญญูนะเราต้องกตัญญูต่อพ่อแม่นะนะครับเรื่องกตัญญูแต่ก้มกราบเนี่ยทำไม่ได้มีไว้สำหรับอัลลอฮ์องค์เดียวนะครับแม้ท่านประธานสภาท่านวันนอตามถวายรัฐธรรมนูญปี2540พ่อพบในหลวงในหลวงก็เข้าใจนะครับว่าคนมุสลิมกราบไม่ได้ก็บอกท่านวันนอตามสบายนะปฏิบัติตามที่ท่านมีความเชื่อมีความศรัทธานะครับท่านวันนอก็แสดงความคารวะขั้นสูงสุดด้วยการอาคารเข้าไปแล้วก็มอบรัฐธรรมนูญเพื่อให้พระมหากษัตริย์ลงพระประมาภิไธยในหลวงให้เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะชาวมุสลิมชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับเขาก็ไม่มีการก้มกราบนะครับสำหรับชาวคริสเตียนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยยังว่าแต่ก้มกราบเลยแม้แต่คุกเข่าให้สองเข่าเนี่ยจดกับพื้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ทำกันนะครับตอนแต่งตั้งอัศวินเนี่ยนะครับเขาก็คุกเข่าข้างเดียวแล้วก็ให้พระมหากษัตริย์เนี่ยเอาดาบนะครับแตะที่ไหล่นะครับไม่คุกทั้งสองเข่าใช้เฉพาะเข่าเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันมีพื้นฐานนะครับเรื่องการแสดงความเคารพสักการะเนี่ยว่าการเคารพสักการะขั้นสูงสุดเนี่ยมีไว้ให้พระเจ้าเท่านั้นนะครับคนมุสลิมในเวลาก้มกราบนะครับก็จึงถูกกำหนดว่า 1. หน้าผากจะต้องจดพื้น 2. ปลายจมูกจะต้องจดพื้นฝ่ามือทั้งสองจะแนบลงกับพื้นเข่าทั้งสองจะต้องติดพื้นปลายเท้าทั้งสองจะต้องติดพื้นพร้อมๆกันถึงจะเรียกว่าการก้มกราบหรือการสุญูดที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าหลังจากสมัยของโมเสสมาแล้วนะครับการแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าเนี่ยมันเริ่มเลือนไปนะครับสมัยพระเยซูนะครับก็ยังมีการก้มกราบนะครับเราพบในคัมภีร์ไบเบิลนะครับดังที่
ให้เห็นในภาพนะครับว่าทั้งโมเสสทั้งโยชัวนะครับหรืออาโรนเนี่ยเคารพสักการะพระเจ้าอย่างไรแต่พอมายุคหลังๆปรากฏว่าร่องรอยการปฏิบัติเนี่ยมันหายไปเพราะว่าคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานกับโมเสสประทานกับเดวิดประทานกับพระเยซูเนี่ยนะครับมันถูกทำลายไปแล้วมีการรวบรวมก็รวบรวมไม่หมดแต่มันมีร่องรอยให้เราเห็นอยู่นะครับดังที่เราเห็นในภาพสไลด์ที่บอกมาจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับในคัมภีร์ไบเบิลเราพบว่าก่อนที่พระเยซูจะเข้าไปในวิหารเพื่อไปอธิษฐานเนี่ยท่านล้างเท้าท่านล้างเท้าแสดงว่าท่านเข้าวิหารโดยการถอดรองเท้าและทำความสะอาดเท้านะครับแต่พระเยซูแค่ล้างเท้าแค่นั้นเหรออย่างอื่นไม่ล้างเหรอแล้วเราพบหลักฐานในคัมภีร์ไบเบิลอีกว่าเมื่อเข้าไปในโบสถ์แล้วหรือวิหารแล้วนะครับพระเยซูทรงยกมือขึ้นปัญหาคือยกมืออย่างไรยกอย่างนี้เหรอหรือว่ายกแค่นี้หรือว่ายกอย่างนี้และในระหว่างที่ยกระหว่างที่กราบเนี่ยอ่านอะไรร่องรอยต่างๆเหล่านี้นะครับมันหายไปหมดแล้วแล้วก็ละหมาดเนี่ยนะครับคือการก้มกราบสักการะพระเจ้าเนี่ยนะครับมันทำเวลาไหนกันบ้างเพราะว่าในสมัยของโมเสสเนี่ยนะครับชาวยิวนมัสการพระเจ้านะครับวันละหลายเวลานะครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกว่าชาวยิวนะครับนมัสการพระเจ้าเนี่ยวันละ50เวลา50ครั้งนะครับครั้งสั้นๆนะครับตั้ง50ครั้งแต่ว่ามาในตอนช่วงหลังนะครับชาวยิวก็ไม่ได้นมัสการพระเจ้าแบบนั้นอีกแล้วแต่ก็ยังเห็นร่องรอยนะครับการโค้งการกราบนะครับเมื่อร่องรอยการนมัสการพระเจ้านะครับคำอ่านต่างๆเนี่ยมันหายไปนะครับนั้นพระองค์ก็ต้องส่งนบีมูฮัมหมัดมานะครับเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับว่ามนุษย์เนี่ยถ้าศรัทธาในพระเจ้าแล้วจะต้องแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าอย่างไรนะครับดังนั้นนบีมูฮัมหมัดถึงบอกว่าฉันเนี่ยคือคำวิงวอนของอับราฮัมเพราะอับราฮัมนะครับได้วิงวอนเอาไว้นะครับตอนหนึ่งว่าขอให้มีศาสนทูตคนหนึ่งมาอธิบายสาธยายในสิ่งที่จะเป็นการแสดงความเคารพสักการะพระองค์เหมือนกับอับราฮัมเนี่ยจะรู้ว่าหลังจากที่ท่านจากไปแล้วเนี่ยลูกหลานของท่านเนี่ยจะหลงลืมการละหมาดซึ่งเป็นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเอาไว้เพราะนั้นอับราฮัมจึงวิงวอนพระเจ้าอีกประการหนึ่งว่าขอให้ในบรรดาลูกหลานของท่านมีศาสนทูตคนหนึ่งมาอธิบายสาธยายรายละเอียดที่แสดงถึงการเคารพสักการะพระองค์นะครับท่านนบีมูฮัมหมัดได้บอกว่าฉันนั่นแหละคือคำวิงวอนของอับราฮัมแล้วก็ท่าทางการละหมาดนะครับคำอ่านในการละหมาดเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากนบีมูฮัมหมัดตามพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าคนมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยนะครับท่าทางคำอ่านเหมือนกันหมดท่าทางคำอ่านเหมือนกันหมดคุณจะไปที่ไหนในโลกคนมุสลิมไม่ใช่มีเฉพาะชาวอาหรับอย่างเดียวมีชนผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวเหลืองเป็นฝรั่งข้าหรือเป็นนิโกพอเป็นมุสลิมแล้วจะแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าหรือเรียกว่าศอลาเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นความเป็นเอกภาพมันก็จึงเกิดขึ้นนะครับคราวนี้องค์ประกอบของการละหมาดดังที่อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยเราทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเจตนาอันบริสุทธิ์ว่าทำเพื่อพระเจ้าอันนี้สำคัญนะครับเพราะพระเจ้าเนี่ยจะรับการงานของบ่าวผู้ศรัทธาพระองค์จากการตั้งเจตนาว่าคุณทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครนะครับเพราะนั้นเมื่อคุณจะละหมาดคุณต้องตั้งเจตนาว่าคุณทำเพื่อพระเจ้าอันนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเบื้องแรกเลยนะครับอันที่สองก็คือท่าทางอันนี้ง่ายยืนโค้งกราบนะครับสอนวันเดียวคุณก็จำแล้วนะครับแล้วก็คำอ่านในระหว่างการละหมาดอันนี้จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาอาหรับแล้วคุณจะอ่านเป็นคำแปลภาษาไทยก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีภาษาใดในโลกที่สามารถจะสื่อความหมาย
ของถ้อยคำในการละหมาดได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจึงต้องอ่านเป็นภาษาอาหรับและอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อรักษาวจนะของพระเจ้าเอาไว้นะครับให้เหมือนเดิมคนมุสลิมจึงต้องละหมาดเป็นภาษานะครับอันนั้นก็ต้องเพียรพยายามกันนิดนึงแต่ผมว่าสำหรับคนที่ตั้งใจและมีความศรัทธาจริงๆที่จะละหมาดจะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าไม่ยากหรอกครับครับภายในเดือนเดียวเนี่ยมีคนทำสถิติมาแล้วนะครับไม่ถึงเดือนเขาสามารถที่จะทำได้นะครับเรื่องของการท่องจำต่างๆในการละหมาดนะครับเพราะว่ามันอ่านซ้ำๆกันนะครับโอเคอันนี้คือท่าทางให้พวกเราได้เห็นนะครับตั้งแต่ยืนโค้งกราบอิริยาบถต่างๆนะครับแล้วก็ที่มักกะเวลาคนไปทำฮัจญ์นะครับเวลาเข้าละหมาดคนจำนวนล้านคนเนี่ยนะครับละหมาดเนี่ยพร้อมเพียงกันซึ่งทำให้ผู้บัญชาการทหารบางคนเนี่ยนะครับสงสัยว่าเขาส่งสัญญาณบังคับบัญชาให้พร้อมเพียงนี้ได้อย่างไรโอ้ถ้าเป็นทหารเนี่ยนะครับกว่าที่จะจัดแถวให้เป็นระเบียบได้เนี่ยครับก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่สำหรับคนมุสลิมนะครับด้วยคำสั่งของอิหม่ามผู้นำนะครับคำเดียวว่าอัลลอฮุอักบัรทุกคนรู้แล้วครับทุกคนรู้แล้วนะครับก่อนจะละหมาดเขาจะมีการเขาเรียกว่าอาซานอาซานแปลว่าการประกาศเรียกร้องให้คนมาละหมาดนะครับประกาศเรียกร้องให้คนมาละหมาดเขาจะบอกว่าฮายาลัสซอลามาละหมาดกันเถิดคำว่าฮายาลัสซอลาแปลว่ามาละหมาดกันเถิดแล้วก็ฮายาลัลฟาลามาสู่ความสำเร็จกันเถิดพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าไม่มีซอลาไม่มีฟาลาถ้าไม่มีละหมาดไม่มีฟาลาฟาลาแปลว่าอะไรฟาลาแปลว่าความสำเร็จในโลกสุดท้ายซึ่งเป็นความสำเร็จที่นิรันดร์กาลนะครับในภาษาอาหรับใช้คำสองคำสำหรับความสำเร็จนาญาเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโลกนี้คุณมีตำแหน่งการงานสูงส่งมีฐานะดีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับอันนี้คือความสำเร็จในโลกนี้แต่ถ้าไม่มีซอลาแม้จะคุณจะประสบความสำเร็จในโลกนี้มีนาญาแต่คุณจะไม่ได้รับฟาลาเพราะว่าพระเจ้านะครับจะไม่ตอบรับการงานของผู้ที่ไม่ละหมาดแล้วคุณจะได้อย่างไรถ้าคุณไม่ละหมาดคุณจะรับฟาลาอย่างไรนะครับเพราะนั้นนะครับการละหมาดเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมันเป็นเสานะครับของศาสนาครับนบีเปรียบครับว่าศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับอาคารและการละหมาดเนี่ยเป็นเสาของศาสนาคือถ้าหากว่าเสาศาสนาเนี่ยนะครับมันพังลงนะครับอาคารมันก็พังลงโดยปริยายนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับคนมุสลิมถึงได้ย้ำในเรื่องของการละหมาดเพราะก่อนที่นบีมูฮัมมัดจะสิ้นชีวิตท่านย้ำแล้วย้ำอีกว่าซอลาคือขอให้ละหมาดนะครับเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยจึงไม่สามารถที่มุสลิมเนี่ยจะทอดทิ้งได้นะครับแม้ในยามที่คุณนอนอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลถ้าคุณยังจำพยาบาลได้จำคนที่มาเยี่ยมได้นั่นหมายว่าคุณมีสติสัมปชัญญะคุณก็ต้องละหมาดนะครับคุณก็ต้องละหมาดแล้วต้องมีการเตรียมตัวละหมาดทำความสะอาดซึ่งคุณต้องให้คนที่เฝ้าไข้คุณนะครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวคุณเท่าที่คุณทำได้แล้วคุณก็ละหมาดในท่านอนขณะที่อยู่บนเตียงถ้าคุณยืนไม่ได้คุณก็นั่งถ้านั่งไม่ได้ก็นอนแต่คุณจะทิ้งการละหมาดไม่ได้เพราะการละหมาดเนี่ยนะครับถูกดีไซน์มาในลักษณะที่คุณไม่สามารถที่จะมาอ้างได้เลยนะครับว่าผมไม่มีเวลาละหมาดครับฉันไม่มีที่ละหมาดนะครับพระเจ้าดีไซน์การละหมาดเอาไว้นะครับให้บ่าวพุทธาของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะละหมาดได้ทุกที่มีฝรั่งคลั่งเสรีภาพคนหนึ่งเป็นชาวเบลเยียมนะครับมาเรียนกับผมเพราะว่ามาชอบผู้หญิงมุสลิมในเมืองไทยผู้หญิงก็ส่งมาเรียนกับผมนะครับแล้วก็ฝรั่งเบลเยียมคนนี้บอกว่าทำไมต้องบังคับให้ละหมาดวันละ5เวลามันเป็นการลิดรอนเสรีภาพคลั่งเสรีภาพ
นะครับฝรั่งมันบ้าเสรีภาพนะครับเอาสิทธิไปผูกกับเสรีภาพแต่อิสลามสอนว่าสิทธิต้องผูกกับหน้าที่เมื่อฝรั่งเอาสิทธิเสรีภาพเอาฉันสิทธิของฉันจะทำอะไรก็ได้พอมันเริ่มต้นคิดมันก็ผิดแล้วคิดผิดทำผิดโดยปริยายแต่อิสลามผูกสิทธิเอาไว้กับหน้าที่คุณจะต้องปฏิบัตินะครับฝรั่งมันถามผมอย่างนี้ก่อนที่จะเรียนนะครับเขาบอกเห็นผมว่าหน้าตาไม่เหมือนกับผู้สอนศาสนาเพราะไม่เขาไม่ได้โพกผมโพกหัวไม่ได้ใส่ชุดยาวๆไม่น่าเชื่อถือลองภูมิผมก่อนให้ผมสอนนะครับผมก็ถามเขากลับไปว่าถ้าคุณมีลูกแล้วลูกของคุณไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวกลางวันไม่กินข้าวเย็นคุณจะทำยังไงเขาก็ตอบมาว่าผมก็ต้องบังคับให้ลูกผมกินดิเอาทำไมต้องบังคับมาคุณไปริดรอนเสรีภาพของลูกคุณเด็กนะครับบอกถ้าหากว่าลูกไม่กินลูกก็ไม่มีแรงไม่โตเดี๋ยวก็ตายเขาตอบผมอย่างนี้นะผมมาย้อนกลับไปครับในฐานะที่ก็เป็นชาวคริสเตียนตะวันตกผมถามว่าชีวิตมีแค่ร่างกายอย่างเดียวมีวิญญาณไหมผมมีผมบอกว่าถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการด้วยถ้าหากว่าร่างกายต้องการการชำระล้างด้วยความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการด้วยแต่ว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการด้วยซึ่งตรงนี้นะครับวิทยาศาสตร์มันให้อาหารทางด้านวิญญาณไม่ได้คุณกินอาหารตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายเวลา3มื้อแต่วิญญาณมันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงให้5มื้อแล้วก็การละหมาดที่เป็นการป้อนอาหารทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยเป็นการพักผ่อนนะครับมันใช้เวลาน้อยกินบะหมี่สำเร็จรูปด้วยซ้ำไปและเป็นเวลาที่ไม่รบกวนการงานของคุณในชีวิตประจำวันแต่ประการใดเช้าคุณตื่นมาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นคุณก็ละหมาดนะครับบ่ายกินข้าวกลางวันเสร็จเรียบร้อยคุณก็ละหมาดนะครับก่อนดวงอาทิตย์จะตกดินคุณก็ละหมาดอีกทีนึงนะครับเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วคุณก็ละหมาดก่อนนอนละหมาดอีกทีนึง5เวลานะครับรวมแล้ว5เวลาเนี่ยนะครับก็ประมาณแค่1ชั่วโมงคุณนอนเวลา 6-7 ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงนะครับเพื่อให้คุณมีกำลังร่างกายแข็งแรงสดชื่นขึ้นมาพระเจ้าขอคุณนะครับวันละ1ชั่วโมงแบ่งออกเป็น5เวลาให้คุณได้เสริมอาหารทางด้านจิตวิญญาณให้คุณได้พักผ่อนเพราะคุณไม่ใช่เครื่องจักรคุณไม่ใช่ธาตุนะครับที่ทำงานโดยตลอดอันนั้นมันเครื่องจักรของธาตุดังนั้นพระเจ้าก็จัดเวลาละหมาดเอาไว้ให้เป็นการพักผ่อนทางด้านวิญญาณเพื่อที่ว่าคุณจะได้คลายเครียดนะครับโอเคเอาต่อไปนะครับวัตถุประสงค์การละหมาดเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้จักวัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อแสดงออกความเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ที่เราถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นเจ้าของชีวิตของเรานะครับอันที่2ก็คือเพื่อยืนยันความศรัทธาคุณบอกว่าคุณศรัทธาแต่ไหนล่ะความศรัทธาคุณอยู่ที่ไหนนะครับแค่คำพูดเนี่ยเรายังเชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับอิสลามจึงใช้การละหมาดเนี่ยเพื่อแบ่งแยกว่าใครเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแบ่งแยกเลยครับถึงแม้ว่าคุณจะกล่าวคำปฏิญาณแต่คุณไม่ละหมาดเขาก็ไม่แน่ใจเขาก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นมุสลิมจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคุณกล่าวเนี่ยนะครับแต่คุณไม่ปฏิบัติให้เห็นก็ไม่มีคนรู้แต่ถ้าคุณละหมาดคนเห็นไปละหมาดที่มัสยิดมีคนเห็นคุณถ้าหากว่าคุณเสียชีวิตลงคนเขาเห็นคุณละหมาดตอนนี้คุณบรรลุมรรคผลสุดท้ายคุณนอนเฉยๆไม่ต้องดิ้นเดี๋ยวเขาจัดการร่างของคุณให้อาบน้ำห่อศพละหมาดฝังเพราะคุณเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าพระองค์ออกแบบมาไว้แล้วว่าจะต้องจัดการศพอย่างไรแต่ถ้าคุณกล่าวอย่างเดียวเขาไม่เห็นละหมาดเนี่ยจะรู้ได้ยังไงนะครับการละหมาดเนี่ยจึงแยกใครที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมและที่สำคัญก็คือว่าวันฟื้นคืนชีพหลังความตายคำถามแรกที่พระเจ้าจะถามเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถามเราว่าเราเป็นเลขารัฐมนตรีไหมเป็นผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไหมพระองค์จะถามก่อนเลยว่าละหมาดหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะครับสำคัญมากนั่นเกิดผลที่ว่าทำไมคนมุสลิมนะครับจึงรักษาการละหมาดเอาไว้นะครับแม้ใกล้ๆจะตายถ้าจะละหมาดได้ก็จะละหมาดนะครับเพื่อให้ละหมาดของตัวเองเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์
นะครับอันที่3ก็คือเพื่อเข้าใกล้ชิดพระเจ้ามันเป็นเวลาที่เราเข้าใกล้ชิดพระเจ้าเหมือนกับเรารักใครสักคนนะครับเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดคนที่เรารักเพราะเรารู้สึกมีความสุขเรารู้สึกว่าเรามีความปลอดภัยเห็นไหมฮะเวลาละหมาดเป็นเวลาที่เราใกล้ชิดพระเจ้าที่สุดและเราจะปลอดภัยที่สุดนะครับอันที่4ก็คือเพื่อแสดงความกตัญญูต่ออัลเลาะห์อันนี้นะครับคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยเขาก็เรียกว่าผู้ไม่ขอบคุณพระเจ้านะครับผู้ที่ไม่ขอบคุณพระเจ้าความจริงแล้วความกตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณกตเวทีเนี่ยครับคือตอบแทนบุญคุณความรู้สึกนี้นะครับพระเจ้ามีอยู่และพระเจ้าประทานคุณสมบัติอันนี้ให้แก่สิ่งถูกสร้างทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตสัตว์นะครับก็ได้รับคุณสมบัติอันนี้ส่วนหนึ่งจากพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าสุนัขพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นมันได้แต่เห่ามันพูดคำว่าขอบคุณไม่เป็นแต่เวลาคนที่เลี้ยงมันคนที่มีพระคุณกับมันเนี่ยนะครับหรือช่วยเหลือมันนะครับมันเห็นเนี่ยโอ้มันดีใจระดิกระดิกระดิกหูชูหางแล้วถ้าหากว่าใครทำร้ายเจ้านายของมันหรือคนที่มันรักมันจะเข้าไปปกป้องคนที่เลี้ยงมันคนที่ให้อาหารมันคนที่มันรักโดยเอาชีวิตเข้าแลกนี่คือสัญชาตญาณแห่งความกตัญญูกตเวทีที่เป็นคุณสมบัติของพระเจ้าและประทานให้แก่ชีวิตแม้กระทั่งสุนัขมันก็เช่นกันนะครับพระองค์ก็ประทานคุณสมบัติเช่นนี้ให้แก่มนุษย์แล้วก็เปิดโอกาสให้กับมนุษย์เนี่ยนะครับได้ปฏิบัติดังนั้นเวลาใครให้อะไรนะครับเราจะกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับแต่สำหรับคนมุสลิมเวลาได้รับของจากใครเราจะกล่าวว่าญะซะกัลลอฮ์ขอยรันถ้าพูดกับผู้ชายญะซะกัลลอฮ์ขอยรันขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีมันมีความหมายมากกว่าคำว่าขอบคุณขออัลเลาะห์ตอบแทนความดีเพราะเขารู้ว่าเขาเองไม่สามารถตอบแทนผู้ที่ให้เขาเนี่ยมากเท่ากับพระเจ้าเพราะนั้นเขาขอต่อพระเจ้าด้วยการกล่าวว่าญะซะกัลลอฮ์ขอยรันถ้าพูดกับผู้หญิงก็ญะซะกิลลาฮ์ขอยรันนะครับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับถ้าว่าเราเข้าห้อง ICU ก่อนจะออกโรงพยาบาลเราต้องจ่ายค่าออกซิเจนแต่ถ้าหากว่าเราย้อนนึกไปตั้งแต่เราร้องอูแว่เพราะเราได้รับออกซิเจนอากาศหายใจเราร้องอูแว่มาจนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยได้รับบินค่าออกซิเจนจากใครเราหายใจฟรีๆแต่ว่าผู้ที่ให้เราหายใจผู้ที่ให้อากาศแก่เรานั่นคือพระเจ้าถ้าเราจะขอบคุณพระองค์และกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณในขณะที่เราหายใจอยู่แล้วยกมือไหว้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเราไม่มีโอกาสที่จะแยกมือของเราออกจากกันเราไม่มีโอกาสจะหยุดพูดคำว่าขอบคุณไปพูดสิ่งอื่นเพราะว่าตราบใดที่เราหายใจนั่นคือพระคุณของพระเจ้าที่ให้แก่เราความรู้สึกขอบคุณอันนี้นะครับพระองค์บอกว่าเอาไว้ในละหมาดก็แล้วกันเอาไว้ในละหมาดก็แล้วกันเอาแค่5เวลาพอเอาเวลาที่จะกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็ยกมือไหว้เนี่ยนะครับเอาไปใช้เวลาอื่นเอาแค่ในละหมาดเวลา5เวลาจะได้พูดอย่างอื่นได้จะได้เอามือไปทำอย่างอื่นได้นะครับนี่เป็นการแสดงถึงความกตัญญูที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพื่อวิงวอนขอพรต่อพระเจ้านะครับเพราะว่าในการละหมาดเนี่ยบอกแล้วไงว่าเราขอสองอย่างขอให้พระเจ้าประทานทางนำแก่เราที่จะนำเราไปสู่สวรรค์ขอให้พระเจ้าประทานอภัยโทษแก่เราซึ่งเป็นเงื่อนไขแรกที่พระองค์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสู่สวรรค์นะครับเป็นการแสดงความระลึกถึงพระเจ้าดังนั้นคนที่ระลึกถึงพระเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะละหมาดนึกถึงพระเจ้าแล้วเขาก็จะละหมาดซึ่งการละหมาดเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนอกจากการละหมาดที่บังคับ5เวลา5เวลาเนี่ยนะครับเป็นละหมาดที่เรียกว่าภาคหรือเขาเรียกว่าฟัรดุไม่ทำถือว่าบาปยังไม่ต้องทำชั่วนะเอาแค่ไม่ทำละหมาดเนี่ยก็ถือว่าบาปยิ่งทิ้งโดยเจตนาด้วยนะครับก็ถือว่าบาปแต่มันจะมีการละหมาดอื่นๆอีกนะครับที่ส่งเสริมไม่ทำไม่ทำไม่บาปแต่ทำแล้วได้บุญเพิ่มเติมเป็นคำแนะนำนะครับเดี๋ยวเราก็ได้เรียนกันนะครับวิทยากรเขาจะสอน
ันสุดท้ายนะครับเพื่อยับยั้งผู้ละหมาดจากความชั่วช้าลามกนะครับเพราะว่าการละหมาดเนี่ยถ้าละหมาดด้วยความเข้าใจเราจะไม่กล้าทำชั่วเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาฟื้นคืนชีพหลังความตายพระเจ้าจะถามว่าละหมาดหรือเปล่าละหมาดครบไหมบางคนบอกครบเราบอกไม่ครบขาดไปนะครับขาดไปเพราะอะไรความจริงเขาละหมาดครบแต่เขาไปกินเหล้าซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามนบีบอกว่าถ้าคุณกินเหล้านะครับพระเจ้าจะไม่รับการละหมาดของคุณนะครับ40วันวันละ5เวลา200เวลาคุณหายไปแล้วเห็นไหมคุณไม่ครบแล้วถึงคุณจะละหมาดครบแต่พระเจ้าไม่รับอ่ะก็เหมือนกับไม่ได้ละหมาดอ่ะถ้าคนทำผิดประเวณีพระเจ้าไม่รับการละหมาด70วัน350เวลาเห็นไหมคนมุสลิมพยายามจะรักษาการละหมาดเอาไว้เพื่อให้ได้ครบแล้วตอบกับพระเจ้าได้อย่างเต็มปากว่าข้าพระองค์ละหมาดครบนั่นเหตุผลที่ว่าทำไมการละหมาดจึงได้ควบคุมพฤติกรรมของคนมุสลิมงานโรงงานเรื่องอะไรต่างๆเราจะไม่มีเหล้าเป็นสังคมที่แบบว่ายังรักษาเรื่องของการเว้นจากอบายมุขได้ซึ่งมันเป็นศีลของทุกศาสนาศีลคือข้อห้ามแต่คนมุสลิมนะครับงานมงคลสมรสงานแต่งงานแต่งงานจะไม่มีเหล้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรื่องการละหมาดเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวอาหรับนะครับเป็นการปฏิวัติพฤติกรรมของชาวอาหรับที่ก่อนหน้าสมัยนบีเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นกินอะไรไม่เคยล้างปากเพราะกินซากสัตว์เน่าซากสัตว์ตายใหม่ๆเนี่ยกินนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำก็ไม่ค่อยได้อาบเพราะน้ำมันหายากแต่พอชาวอาหรับหันมาศรัทธาในพระเจ้าว่ามันจะต้องละหมาดไงพอละหมาดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องทำความสะอาดร่างกายการทำความสะอาดร่างกายก่อนการละหมาดทำให้ชาวอาหรับต้องหาน้ำจึงต้องมีการขุดบ่อขุดคลองเพื่อเอาน้ำมาชำระร่างกายนะครับบทบัญญัติต่างๆถูกส่งลงมาว่าละหมาดวันละ5เวลาต้องทำความสะอาดร่างกายวันศุกร์ต้องอาบน้ำทั่วทั้งร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปละหมาดจากการที่ตัวเองไม่เคยอาบน้ำหรือนานๆอาบทีนึงเสื้อผ้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นเวลา 5-6 เดือนพอวันศุกร์นะครับความศรัทธากำหนดว่าต้องไปมัสยิดต้องอาบน้ำตัวทั้งตัวนะครับต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าครับแล้วต้องประทินเครื่องหอมถ้าหากมีไปมัสยิดพฤติกรรมของชาวอาหรับนี้ก็เปลี่ยนหลังจากนั้นบทบัญญัติก็ลงมาอีกนะครับว่าหากมีการร่วมหลับนอนกับภรรยามีอสุจิเคลื่อนออกมาผู้หญิงหลังมีประจำเดือนนะครับมีอาการฝันเปียกขึ้นมาต้องทำความสะอาดร่างกายทั้งหมดใช่ไหมซึ่งคุณจะได้เรียนนะครับเพราะนั้นชาวอาหรับแต่งงานใหม่ๆคุณคิดดูแล้วกันวันหนึ่งต้องอาบน้ำกี่ครั้งความศรัทธามันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า inside outเพราะนั้นหลังจากเข้ารับอิสลามแล้วสังคมอาหรับจึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะความศรัทธาแล้วก็การละหมาดนะครับโอเคเงื่อนไขของการละหมาดนะครับก็เป็นสไลด์สุดท้ายที่จะนำมาแสดงให้เราได้รู้นะครับว่าคนที่จะละหมาดเนี่ยเป็นมุสลิมถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องละหมาดนะครับบรรลุถึงวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่สำหรับผู้ชายก็ตั้งแต่เด็กเริ่มมีความรู้สึกทางเพศนะครับผู้ชายสังเกตได้จากการฝันเปียกส่วนผู้หญิงนะครับเมื่อมีประจำเดือนแล้วนะครับก็ถือเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะต้องละหมาดนั่นคือผลที่ว่าทำไมอิสลามจึงกำหนดให้พ่อแม่มุสลิมต้องส่งลูกของตัวเองไปเรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบ10ขวบต้องละหมาดได้แล้วนะครับมีสติสัมปชัญญะไม่มึนเมานะครับร่างกายเสื้อผ้าสถานที่ที่ละหมาดนี่ต้องสะอาดเพราะนั้นคนมุสลิมเวลาออกไปทำงานก็จะระวังนะครับเรื่องเสื้อผ้าของตัวเองไม่ให้ไปเปื้อนนะครับสะเก็ดปัสสาวะอุจจาระนะครับเมื่อเข้าห้องน้ำจะอุจจาระปัสสาวะอะไรก็แล้วแต่ต้องทำความสะอาดด้วยน้ำ
นะครับเพื่อที่ให้ตัวเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะละหมาดได้เมื่อถึงเวลานะครับแล้วก็เวลาจะละหมาดจะต้องไม่มีรูปปั้นหรือรูปวาดเนี่ยอยู่ข้างหน้านะครับถ้ายกออกไม่ได้ก็หาอะไรปิดหรือหาทิศทางใหม่นะครับแต่ต้องหันหน้าไปทางกิบรัตคือเมืองมักกะแล้วก็ปฏิบัติในเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือปฏิบัติตามแบบอย่างมูฮัมหมัดนะครับปฏิบัติตามแบบอย่างของคนอื่นไม่ได้เลยนะครับแม้แต่นบีคนอื่นๆซึ่งไม่เห็นร่องรอยแล้วนะครับจึงต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีมูฮัมหมัดนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดอื่นๆของการละหมาดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเรียนกันนะครับหลังจากที่แยกชั้นแล้ววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและก็ตั้งใจฟังวิงวอนต่อพระเจ้านะครับให้ประทานทางนำแล้วก็แนวทางชีวิตความสำเร็จให้แก่พวกท่านทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ